ดุดันไม่เกรงใจใครป้ายสถานีรถไฟสถานีกลางบางซื่อ33ล้านบาทผมมีเรื่องที่จะเรียนให้กับพี่น้องสื่อมวลชนในประเด็นของการรถไฟผมต้องขอเท้าความนิดหนึ่งนะฮะว่าเรื่องที่โด่งดังในวันนี้ก็คือเรื่องการทำป้ายที่สถานีกลางบางซื่อแต่พวกเราพรรคไทยพรรคดีได้ติดตามการทำงานของการรถไฟและฝ่ายการเมืองผู้เกี่ยวข้องมาในอดีตเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการรถไฟได้สร้างข้อกังขาให้กับพี่น้องประชาชนในหลายประเด็นประเด็นที่สำคัญที่ต้องปูพื้นให้ทราบก็คือเรื่องการประมูลรถไฟรางคู่สายเหนือและอีสานในวงเงิน 128,000 ล้านบาทโดยการมีการซอยย่อย5สัญญาและปรากฏว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่5บริษัทที่เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้การประมูลครั้งนั้นที่พวกเราไทยพอดีร้องไปยังที่ท่านนายกรัฐมนตรีพบว่า 128,000 ล้านบาทไปจับไปเพียง100กว่าล้านและเรื่องนี้ตอนหลังเงียบไปฮะนี่คือสิ่งข้อกังขาที่พรรคไทยพักดีและผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนตั้งข้อสงสัยว่ามีการเอื้อประโยชน์หรือนำไปสู่การทุจริตหรือไม่มันจึงนำมาสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดก็คือการประมูลถือว่าเป็นการใช้วิธีเฉพาะหรือเป็นการจี้บริษัทใดบริษัทหนึ่งประเด็นที่ผมมาในวันนี้ก็คือไทยพักดีสนับสนุนการเปลี่ยนชื่อจากสถานีกลางบางซื่อไปเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เพราะผมเชื่อว่าชื่อนั้นสำคัญแต่สิ่งที่เป็นข้อกังขาก็คือชื่อบางซื่อแต่ท่านไม่ทำให้เกิดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสิ่งที่ประชาชนตั้งข้อสังเกตก็คือ1ทำไมแพงจังตั้งงบประมาณกลางไว้34ล้านแต่มีการชี้เฉพาะเจาะจงไป33ล้าน 169,000 เศษนะก็คือ33ล้านบาทเศษก็คือคำถามข้อที่1คือทำไมแพงจังข้อที่2วิธีการที่ใช้ก็คือวิธีการเฉพาะเจาะจงและท่านอ้างว่าด้วยความเร่งด่วนมันเร่งด่วนตรงไหนถึงต้องไปใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยผมนั่งรถไปดูสถานที่อีกครั้งนึงฮะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะดังนั้นหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการรถไฟหรือผู้เกี่ยวข้องต้องชี้แจงให้ได้ว่าท่านเร่งด่วนตรงไหนเพราะทุกอย่างมีแบบแผนมีไทม์ไลน์มาเรียบร้อยหมดแล้วและข้อที่3คือขอให้แถลงว่าตรงๆเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้มีฝ่ายการเมืองแบ็คพวกท่านให้ทำหรือไม่เพราะว่าขณะนี้การทุจริตในสังคมมันสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้แม้แต่33ล้านมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเล็กๆแต่ผมเชื่อว่าอย่างโครงการที่เกิดขึ้นที่กรมอุทยานหรือแม้แต่คดีตู้ห่าวมันการสะท้อนการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยที่มันค่อนข้างจะเยอะมากดังนั้นนี่คือสิ่งที่ไทยพักดีไม่สบายใจและมายื่นเรื่องนี้ต่อสตง.เพื่อให้สตง.มีการตรวจสอบและเอาความจริงออกมาให้กับสังคมได้เข้าใจและถ้าสามารถระงับยับยั้งนำไปสู่การดำเนินการที่โปร่งใสขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดินของพี่น้องประชาชนครับนี่คือในภาพรวมครับคือผมเชื่อนะฮะวันนี้การเมืองกำลังหารายได้เพราะจะนำไปสู่การเลือกตั้ง
ดังนั้นการทำอะไรหลายๆอย่างของรัฐวิสาหกิจผมเชื่อว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวผมนะว่ามีฝ่ายการเมืองสั่งการรัฐวิสาหกิจไม่น่าที่จะกล้าทำอะไรเองตามใจชอบแต่เพียงแต่ว่าการสั่งการอาจจะไม่เป็นลายลักษณ์อักษรอาจจะเป็นด้วยวาจาหรือด้วยวิธีการอื่นๆแต่เดี๋ยวนะครับผมจึงตั้งในหนังสือเขียนในหนังสือไปยังสตง.ด้วยว่าให้สตง.ช่วยตรวจสอบด้วยว่าฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ตัวเลขแค่33ล้านมันจะมาโยงการเมืองทั้งหมดครับตัวเลขมันยังน้อยไปนะครับผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนการเมืองเดี๋ยวนี้งกนะฮะเท่าไหร่ก็ว่าเอานะคือเท่าไหร่ก็เอายิ่งช่วงใกล้เลือกตั้งเท่าไหร่ก็เอาและผมย้ำนะครับ33ล้านเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่นที่เราเคยตรวจสอบเป็นแสนล้านก็จริงแต่อย่าลืมว่า33ล้านบาทนี่เงินภาษีของประชาชนเป็นเงินทุกบาททุกสตางค์ของประชาชนทั้งสิ้นดังนั้นไม่ว่าจะกี่ล้านหรือหลักแสนถ้าเราจับได้ว่ามีความไม่โปร่งใสเราก็จะตรวจสอบคือครั้งนี้ไม่ได้หัวเลยชี้เลยเพราะเป็นการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงไม่ใช่หัวประมูลแล้วมันเป็นผมตั้งคำถามว่าเอื้อหรือไม่เอื้อประโยชน์หรือไม่แล้วมันเป็นการกระทำด้วยความรวดเร็วผมดูแล้วเนี่ยดูไทม์ไลน์ที่เขาทำเรื่องนี้ใช้เวลาไม่ถึงเดือนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเวลาถ้าจะทำด้วยความโปร่งใสให้มีการแข่งขันกันท่านรัฐมนตรีบอกว่าไม่ต้องซีเรียสมากก็มีสตง.คอยตรวจสอบอยู่แล้วเรื่องนี้ท่านคิดยังไงฮะผมว่ารัฐมนตรีต้องแสดงความรับผิดชอบบ้างสิท่านโยนอย่าโยนกองคือความจริงเรื่องนี้เมื่อมันแดงขึ้นมาเนี่ยท่านต้องกระฉับกระเฉงนะบอกอย่างนี้เดี๋ยวผมตั้งกรรมการตรวจสอบบอกประชาชนภายในวันนู้นวันนี้เลยไม่ต้องให้สื่อไปนั่งถามแต่ผมเห็นรัฐมนตรีบอกว่าจะมีสตง.ให้สตง.มาตรวจสอบอย่างนี้ท่านกำลังโยนภาระให้หน่วยงานอื่นแล้วท่านเป็นรัฐมนตรีทำไมลูกน้องท่านกระทำในสิ่งที่ไม่ตรงไปตรงมาไม่โปร่งใสผมคิดว่าถ้ารัฐมนตรีมีสปิริตนะท่านรีบตั้งกรรมการสอบเลยมันชัดเจนกว่าดีกว่าที่ประโยชน์มาให้สตง.นี่มันเป็นข้ออ้างฮะผมไปดูหลายรอบแล้วผมเอาผู้เชี่ยวชาญมาดูเขายังหัวเราะเลยมันไม่ได้มีอะไรเลยเราไปดูของจริงฮะผมเชื่อว่าถ้าไปดูของจริงเราจะรู้เลยว่าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนและเชื่อว่าแน่จริงเราเปิดประมูลใหม่เปิดให้มีการแข่งขันใหม่ผมเชื่อว่าราคากลาง34ล้านตอนนี้33ล้าน 169,000 เศษเนี่ยมันควรจะถูกกว่านี้สัญญามันเดินไปแล้วฮะอย่างนี้จะทำไงต่อมันจะทำเป้าหมายของท่านที่ต้องการให้หยุดเลยหรือว่าต้องการอะไรครับคือเราต้องการรักษาประโยชน์ของประเทศเงินของประชาชนผมคิดว่าถ้าสตง.ดำเนินการนี่วันนี้ถ้ามีสปิริตหน่อยรัฐมนตรีต้องสั่งระงับก่อนให้สตง.ตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นจริงการข้อกล่าวหาไหมแต่ถ้าสตง.ตรวจสอบว่ามันเคลียร์มันโปร่งใสผมรับฟังนะแต่ถ้าสตง.บอกมันไม่โปร่งใสท่านต้องยกเลิกและเปิดดำเนินการให้โปร่งใสก็คือวันนี้หยุดไปก่อนวันนี้รัฐมนตรีผมเรียกร้องเลยให้ระงับไปก่อนคือวันนี้ประชาชนแข็งใจขอบคุณนะครับยินดีครับ